ประเทศไทยภาคพื้นอเมริกาภาคพื้นยุโรปภาคพื้นแอฟริกาภาคพื้นตะวันออกกลางภาคพื้นเอเชียภาคพื้นโอเชียเนียไม่ว่าจะอยู่แผ่นดินไหนก็สร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลกกฐิน131วัดสาขาทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกประจำปีพุทธศักราช2556นมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพยิ่งสวัสดีครับท่านผู้ชม DMC ทั่วโลกทุกท่านเลยนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ DMC ไกด์นะครับในช่วงโครงการทอดกฐิน131วัดศูนย์สาขาทั่วโลกทั้งในและต่างประเทศนะครับต้องถือว่าเป็นช่วงบรรยากาศที่เราจะได้สั่งสมบุญนะครับในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะครับซึ่งคุณครูบ่ใหญ่เคยบอกไว้นะครับว่าการทอดกฐินนั้นก็เป็นการทานแล้วถ้าเราได้ช่วยกันทำตรงนี้ให้พระท่านสมความปรารถนาในพระธรรมวินัยนะครับเราก็จะสมความปรารถนาด้วยแล้วเราจะได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเราทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงศูนย์สาขาภายในประเทศนะครับซึ่งท่านก็ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ณตรงนี้ก็เป็นการทำหน้าที่ในศูนย์สาขา2ปีแล้วนะครับท่านก็เป็นประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมนั่นก็คือพระอาจารย์อัดสุจิตโตนะครับกราบนมัสการครับเจริญพรต้องบอกว่าพระอาจารย์ก็ไปเริ่มบุกเบิกตรงนี้เลยตั้งแต่ต้นก่อนที่จะมาเป็นประธานสงฆ์นี่ครับตั้งแต่เริ่มแรกในช่วงระดมทุนกันเพื่อซื้อที่ดินในช่วงแรกๆครับผมในสมัยก่อนเมื่อ2ปีก่อนนั้นเนี่ยในช่วงกุมภาพันธ์ครับผมปี2554ครับก็พระอาจารย์รุ่นบุกเบิกตั้งแต่เริ่มแรกก็คือพระมหาสุขสันติสุปปาโสเนี่ยครับผมก็เป็นพระรุ่นพี่นะฮะอยู่ด้วยกันครับผมร่วมกันระดมความคิดระดมทุนระดมคนมาร่วมกันทอดผ้าป่าซื้อที่ดินร่วมกันในตอนนั้นเนี่ยท่านก็ช่วยกันจนกระทั่งทอดผ้าป่าตั้งหลายครั้งฮะก็จะได้ผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์นี้มาสาธุจุดเริ่มต้นต้องไปหาตรงนั้นเพราะอะไรครับเกิดจากอะไรครับจุดเริ่มต้นตั้งแต่แรกเริ่มเนื่องจากว่าแต่ก่อนทางพระอาจารย์เองแล้วก็ทีมงานก็ได้ทำเครือข่ายงานอาสาสมัครอยู่แถวนครปฐมอยู่แล้วอ๋อครับดังนั้นเนี่ยก็เลยพอรู้จักผู้นำบุญอยู่ส่วนหนึ่งบ้างครับผมเราก็เลยมาปรึกษากันว่าเราควรจะมีศูนย์อบรมเยาวชนอยู่ที่นี่เพราะว่าเป็นนโยบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่อยากจะให้มีศูนย์อบรมเยาวชนอยู่ทั่วทุกๆจังหวัดในประเทศครับผมเพื่อที่จะได้สร้างคนแล้วก็ระดมคนมาเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายต่อไปและมาสอดคล้องกับช่วงนั้นมีการบวชพระด้วยใช่ฮะก็ต้องหาที่ด้วยก็เลยพอดีกันเลยครับผมเพราะแต่ก่อนเราก็อย่างที่เคยเป็นปัญหาอยู่ทุกที่นะฮะทุกจังหวัดเวลาจังหวัดที่ไม่มีศูนย์อบรมหรือว่าวัดที่จะเป็นศูนย์สาขาศูนย์สาขาของเราเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะต่อยอดได้พออบรมพระไปเสร็จปุ๊บโอ้ในช่วงที่ช่องว่างที่ก่อนจะเข้าอบรมเนี่ยพระท่านเนื่องจากอยู่ติดพื้นที่อยู่แล้วท่านก็อยากจะไปอยู่วัดใกล้บ้านนะฮะเพราะว่าเราไม่มีที่จะให้ท่านอยู่ไม่มีที่ฝึกท่านครับผมที่นี่เลยเกิดขึ้นมาครับก็เริ่มขุดดินกันแผ่นดินครับผมครับกันแผ่นดินครั้งแรกก็วันที่20สิงหาครับพุทธศักราช2554ครับนะฮะแล้วตอนนั้นก็เริ่มลุยกันมาเลยต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นนี่ยากง่ายอย่างไรครับณที่ตรงนั้นครับหน้าที่ตรงนั้นต้องบอกว่าเริ่มต้นยากไหมก็ต้องบอกว่าเนื่องด้วยนะฮะ เป็นพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นแผ่นดินพื้นแผ่นดินเนื่องด้วยมหาปุชนียาจารย์เส้นทางมหาปุชนียาจารย์ด้วยปู่ท่านก็ไปเผยแผ่ที่นั่นครั้งแรกที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเช่นเดียวกันและอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือคุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยบ้านเกิดก็อยู่นครชัยศรีครับผมก็ใกล้ๆกันนครปฐมอีกนะฮะดูเหมือนจะราบรื่นทุกอย่างเพราะเป็นพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์แต่จริงๆก็ต้องบอกว่าเนื่องจากนครปฐมอยู่ใกล้วัดครับผมนะฮะส่วนใหญ่ผู้นำบุญนะฮะแล้วก็หลายๆท่านก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าวัดมาวัดเลยมาวัดแล้วใกล้อยู่แล้วครับผมก็เลยทำให้
อาจจะยังในช่วงแรกๆอาจจะมองไม่เห็นความสำคัญของศูนย์แห่งนี้สักเท่าไหร่ก็ต้องค่อยๆประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆฮะแล้วก็พอเป็นวงกว้างมากขึ้นก็เลยได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้มากี่ไร่ครับตอนนี้ครับตอนนี้ในช่วงแรกนะฮะซื้อมาทั้งหมดระดมทุนกันแล้วก็ทอดพระป่าซื้อที่ดินได้ทั้งหมด42ไร่โอ้ครับแล้วก็พอถัดมาอีกสัก 7-8 เดือนครับดร.กฤษดาจังใจมนท่านก็ร่วมซื้ออีกประมาณ11ไร่ให้สาธุนะฮะตอนนี้ก็เลยรวมกันทั้งหมดเป็น53ไร่ครับพอเริ่มตรงนี้เริ่มได้ที่ก็เริ่มจัดกิจกรรมก็เริ่มจัดกิจกรรมครับก็ตั้งแต่บวชรุ่นน่าจะเป็นรุ่นแสนรุ่นเมื่อปี2554แล้วฮะครับผมจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นนั้นพอได้ที่ที่มาเสร็จปุ๊บเราก็จัดอบรมพระเลยเอาเลยครับเอาเลยฮะในช่วงเข้าพรรษาครับผมก็เข้ามารุ่นแรกๆถ้าเห็นในพระรุ่นแรกๆก็จะอยู่กลางเต็นท์กันกลางเต็นท์นะครับกลางเต็นท์มาในช่วงหลังจากที่เราได้กันแผ่นดินไปเสร็จแล้ว20สิงหาก็เริ่มได้สร้างอาคารอาคารแรกก่อนเริ่มมีอาคารถาวรขึ้นอาคารอเนกประสงค์อเนกประสงค์นะครับซึ่งเป็นสามัญของทุกที่ที่จะต้องทำก่อนครับใช่เอาไว้รวมคนรวมทุกอย่างนะครับผมเรียกว่าอาคารแรกนี่ก็ฝนสาดไปนะฝนมาก็สาดมาเข้าไปได้กี่คนครับอาคารหลังนี้อาคารหลังนี้อยู่ในชุกยุคเริ่มแรกได้ประมาณ150คนนะครับครับก็รวมไว้เป็นที่รวมอบรมพระครับฉันพระตาหารตรงนี้รวมทุกอย่างอันเนกประสงค์แล้วก็กางเต็นท์อยู่รอบๆเนี่ยนะฮะก็อยู่กันไปครับผมพระรุ่นแรกก็ถือว่าเป็นพระรุ่นสถาปนารุ่นก่อสร้างสักกี่รูปครับตอนนั้นอ๋อตอนนั้นได้อยู่ในช่วง30รูป30รูปแต่ว่าพระอาจารย์หลักก็จะมีณตอนนี้อยู่ประมาณพระพระประจำอยู่ที่5รูป5รูปครับผมอยู่5รูปรวมกับตัวหลวงพี่เองครับผม5รูปแล้วก็ในพอผ่านมาประมาณปี2ปีเนี่ยครับผมถือว่ารุ่นนี้รุ่นเข้าพรรษารุ่นที่2ของศูนย์ครับผมก็พระบวชทั้งหมด50กว่ารูปตอนนี้ก็จำพรรษาอยู่ร่วมกัน26นะสาธุผ่านมาแล้วก็ช่วงนี้ออกพรรษาก็ทยอยนะฮะก็เป็นธรรมชาติของพระที่ปกติเนี่ยเวลาออกพรรษาปุ๊บท่านก็จะขอไปอยู่ใกล้บ้านครับใช่จะไปโปรดญาติโยมง่ายๆประมาณนั้นฮะเนื่องจากว่านครปฐมนี่จริงๆต้องไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือเปล่านะฮะคือเป็นดินแดนที่ตรุษศาสนาในประเทศไทยเนี่ยปักหลักเลยปักหลักครับแรกครับเชื่อไหมฮะนะว่าที่นี่ไม่มีวัดล้างนะไปหาทั่วละเอ๊ะว่าจะเราจะไปเดินทุดงพัฒนาวัดล้างไม่มีไม่มีไม่มีเลยครับผมก็เลยรู้สึกดีใจลึกๆเหมือนกันนะฮะที่คณะสงฆ์ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งครับผมแล้วก็ด้านงานการคณะสงฆ์ต่างๆท่านก็ยอมรับแล้วก็ช่วยเราดีครับผมทีนี้พอได้เรื่องบวชพระแล้วกิจกรรมอะไรต่อมาครับที่เราต้องทำไปเรื่อยๆที่เราต้องทำไปเรื่อยๆก็คือคงหนีไม่พ้นการทอดผ้าป่าครับผมรวมใจเดือนละครั้งประจำเดือนประจำเดือนเพื่อระดมทุนแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์ครับผมแล้วก็เป็นค่าก่อสร้างอะไรต่างๆที่ต้องมีมาอีกเยอะเลยครับผมทำให้นึกถึงในสมัยก่อนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมาบุกเบิกสร้างวัดเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจเลยนะเข้าใจแล้วว่าทำไมท่านต้องใช้ปัจจัยเยอะเหลือเกินต้องมาอยู่ระดมทุนอะไรต่างๆก็เลยเข้าใจนะฮะในตอนแรกตัวหลวงพี่เองกะมาก็กะมาเอาละเราจะระดมคนอย่างเดียวเท่านั้นระดมทีมทำงานอย่างเดียวก่อสร้างจะเอาไว้ทีหลังครับผมแต่พอเอามาเข้าจริงๆแล้วสถานที่ต้องเป็นที่ฝึกคนได้ใช่เลยจำเป็นต้องสร้างไปด้วยระดมคนไปด้วยระดมทุนด้วยระดมทุนไปด้วยคือทำไปพร้อมๆกันอย่างที่หลวงพ่อบอกกันแหละใช่ฮะได้ฟังโอวาทของหลวงพ่ออยู่ครั้งนึงท่านบอกอย่าไปทำเลยทีละอย่างท่านบอกท่านบอกทำมันหลายๆอย่างเนี่ยทีเดียวพร้อมๆกันนี่แหละเวลาเรามีจำกัดครับผมอย่างนี้ฮะเรื่องการอบรมนะครับนอกจากบวชพระแล้วจะมีการอบรมอะไรบ้างครับช่วงบวชพระเสร็จปุ๊บที่ผ่านมาก็มีการอบรมสามเณรเหมือนกันนะฮะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับแต่อาจจะยังไม่ได้เยอะฮะเพราะว่าอาคารสถานที่เรายังไม่เรียบร้อยครับผมก็เลยได้พอประมาณ 20-30 รูปนะฮะเอาไปก่อนแล้วก็อบรมพอเป็นเขาเรียกว่าทดลองระบบครับผมแล้วก็อีกส่วนนึงนำร่องนำร่องครับผมอีกส่วนนึงที่ผ่านมาก็ได้อบรมเยาวชนเยาวชนนะครับเนื่องจากว่าสถานที่ของเราเนี่ยอยู่ใกล้กับมหาลัยถึง3แห่งต้องถือว่าเป็นความถือว่าเป็นความโชคดีนะเป็นศูนย์กลางเพราะอยู่ห่างจากมหาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนประมาณ10กว่าโล10กว่าโลเองโอ้แล้วก็อยู่ห่างจาก
มหาลัยศิลปากรทับแก้ว10โลโอ้มหาลัยราชภัฏนครปฐมประมาณสัก 7-8 โลเท่านั้นเองโอ้โหใกล้มากถือว่าใกล้มากก็เลยตั้งใจไว้ว่าที่นี่ต่อไปก็จะเป็นสถานที่อบรมเยาวชนจริงๆครับผมที่ผ่านมาก็มีเยาวชนจากราชภัฏนครปฐมเนี่ยมาอบรมทั้งหมด2รุ่นละครับผมรุ่นละ100คนน่ะมา2รุ่นละกี่วันครับอบรมก็3วัน2คืนครับผมก็เอามาอบรมเค้าเรียกอบรมจริยธรรมศีลธรรมก่อนครับผมซึ่งอาจารย์อาจารย์ดร.ธงชัยนะฮะที่อยู่ที่นั่นน่ะท่านก็เมตตาอยากจะให้เด็กมีคุณธรรมมีศีลธรรมก็เลยมาอบรมครับเราก็บอกว่าเอ๊ะพื้นที่ยังไม่เรียบร้อยนะไม่เรียบร้อยยังไม่ทันเรียบร้อยท่านก็บอกไม่เป็นไรเอาขอให้ที่นี่มหาลัยนี้เป็นแห่งแรกที่ได้อบรมที่นี่จ้าเดี๋ยวรุ่นบุกเบิกรุ่นบุกเบิกนะฮะก็แต่ผลเป็นไงครับพออบรมแล้วจริงๆอบรมแล้วเนี่ยทำให้เราได้มาคิดโจทย์ต่อไปว่าเราจะต้องสร้างอะไรอีกเพราะว่าด้วยความไม่สมบูรณ์ของสถานที่ทำให้เราต้องรีบปรับปรุงครับแล้วก็โดยหลักสูตรอะไรต่างๆไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นครั้งแรกของการอบรมรุ่นแรกๆดังนั้นก็อาจจะมีขาดตกบกพร่องบ้างแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าค่อนข้างน่าประทับใจเขาก็ประทับใจเนาะนะฮะในบรรยากาศไปนั่นก็ประทับใจเพราะก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองครับผมบางคนก็บอกว่าโหเนี่ยใกล้บ้านหนูเองหนูเองเลยนะยังไม่เคยเห็นเลยว่าอยู่ที่นี่ครับเพิ่งเคยมานี่แหละฮะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับผมแล้วก็ผนวกกับได้ทำงานด้านการศึกษาที่สอดคล้องไปกันทั่วประเทศเนี่ยไม่ว่าจะโรงเรียนดีสีตำบลโรงเรียนในฝันที่ผ่านมาตอนนี้คุณครูทั้งหลายในนครปฐมก็เริ่มรู้จักเราละครับผมที่สำคัญก็คือสำนักงานเขตอะไรต่างๆท่านก็รู้จักเราละครับผมท่านก็ถามมาเหมือนกันว่าไรศูนย์หลวงพี่จะเสร็จสักทีจะเอาเด็กมาอบรมละแล้วก็บอกอ๋อนะใจเย็นๆก็พยายามจะระดมทุนแล้วก็สร้างสถานที่ให้ไวๆหน่อยครับผมนั่นจากกฐินครั้งที่แล้วก็มีผลต่อการทำงานของที่นี่ที่หลวงพ่อท่านเมตตาถวายไปต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีมากๆนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวของเราเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยที่ให้กำลังใจและที่สำคัญก็ให้ทุนทรัพย์ให้ตังค์ด้วยให้ตังค์ถึงแม้ว่าโอ้โหถือว่าเป็นจำนวนปัจจัยที่เอาไปทำอะไรได้เยอะแยะมากมายครับผมนะครับเป็นถือว่าเป็นกำลังใจต่อพระลูกพระหลานทั่วประเทศเลยทีเดียวครับเพราะว่าอยู่ที่ในพื้นที่เนี่ยเราก็บอกกันตรงๆเนี่ยหลวงพ่อให้แต่นโยบายไปครับผมปัจจัยท่านก็บอกเอาไปหาเอาเองปัจจัยเหมือนทุกที่เลยเหมือนทุกที่ครับผมก็เริ่มเข้าใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าเราต้องไปหาในพื้นที่จริงๆเพราะว่าทางวัดใหญ่เราเองก็มีค่าใช้จ่ายเยอะครับเยอะมากๆทีเดียวครับแล้วก็ในส่วนของทางสาขาเองเราก็พยายามจะต้องโตด้วยตัวเองครับผมแล้วก็สุดท้ายจะได้มีปัจจัยมาถวายหลวงพ่อต่อครับอย่างนี้นะฮะครับมันได้ว่าทำในพื้นที่เพื่อคนในพื้นที่อะไรในพื้นที่เป็นหลักเลยต้องเป็นอย่างนั้นครับคือให้เขาเป็นเจ้าของฮะตอนนี้พอเราทำมา2ปีเริ่มมีคนญาติโยมที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของเริ่มมากันบ้างหรือเริ่มมาแล้วครับตอนนี้ก็มีเครือข่ายผู้นำบุญครับซึ่งจะเป็นผู้นำบุญเดิมเองหรือว่าผู้นำบุญใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะฮะในโครงการต่างๆก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาฮะในนครปฐมจะมีทั้งหมด7อําเภอครับผมตอนนี้ก็ทุกอําเภอก็เริ่มรู้จักศูนย์อบรมละครับผมเพราะว่าเราก็ทําตามหลักหลวงพ่อเลยในสมัยก่อนหลวงพ่อท่านสร้างวัดยังไงแล้วก็ออกแบบอย่างหลวงพ่อมาท่านทอดพระป่าทุกเดือนแล้วก็ทอดทุกเดือนเลยนะฮะแล้วก็เชิญชวนญาติโยมทุกอําเภอให้เข้าได้มารู้จักศูนย์ครับจากแต่ก่อนมาทอดพระป่าเดือนนึงเนี่ยก็ประมาณสัก 20-30 คนครับตอนนี้ก็เริ่มอยู่ที่หลักร้อยละนะร้อยสองร้อยครับผมร้อยสองร้อยสามร้อยเมื่อมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผ่านมาที่บวชพระไปด้วยครับผมก็มียอดมาทอดพระป่าถึงประมาณเกือบ400คนทีเดียวโอ้สาธุนะก็เป็นที่น่ายินดีแล้วก็น่าประทับใจแล้วก็มีแนวทางที่จะทำต่อไปแล้วชุมชนรอบศูนย์เราครับตอนนี้เรามีกิจกรรมอะไรกับรอบศูนย์นี้บ้างครับรอบศูนย์นะตอนนี้เนื่องจากว่าศูนย์เราเนี่ยอยู่ใกล้กับวัดของเจ้าคณะตำบลเลยครับนะอยู่กันอยู่ห่างกันอยู่แค่600เมตรนะครับคือเวลาอบรมพระเสร็จปุ๊บจะไปฟังพระปฏิโมกข์เนี่ยแล้วก็เดินไปไปตรงนั้นเลยไปตรงนั้นเลยฮะเพราะว่าก็ถือว่าอยู่สังกัด
ของวัดท่านไปด้วยวัดราชสัยนะครับท่านก็ให้ความเมตตากับเราอย่างดีก็เลยในเรื่องของชุมชนเนี่ยก็พระเราก็บิณฑบาตตรงนั้นอยู่อีกโซนนึงซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ให้ไปบินโซนนี้โซนนี้ครับผมเพราะว่าก็ถือว่าให้การตอบรับดีในชุมชนตอนนี้อาจจะยังไม่มีกิจกรรมกับชุมชนมากเพราะว่าบ้านเขาห่างกันเยอะห่างกันใช่ไหมครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวนาทำสวนทำไร่ส่วนใหญ่แถบนั้นก็จะเป็นไร่อ้อยบ้างอะไรบ้างครับผมเนี่ยฮะชุมชนก็จะห่างๆจะไม่เป็นชุมชนที่หนาแน่นแต่ก็มีมาใส่บาตรตลอดโอ้สาธุก็ถือว่าอาหารการกินของพระเนี่ยการเรื่องการขบฉันเนี่ยในช่วงเช้าถ้าในเรื่องของการบิณฑบาตจะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับเราก็จะไปทำเพิ่มในช่วงเพลประมาณนั้นครับผมก็จะมีในช่วงเพลก็จะมีเจ้าภาพในแต่ละอำเภอก็ทยอยมาร่วมบุญบ้างอย่างนี้นะฮะนั้นทิศทางต่อจากนี้แปลว่ากฐินครั้งนี้ที่หลวงพ่อจะทอดอีกนี่ก็จะมีผลทิศทางจากนี้ไปเรื่องการอบรมเรื่องสถานที่มีอะไรบ้างครับตอนนี้ทิศทางต่อไปศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมก็ตั้งใจไว้ว่านะฮะตอนนี้คุยกับทีมงานเรียบร้อยนะครับทีมงานก็ตั้งใจว่าต่อไปจะเป็นเหมือนเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เอาไว้อบรมพัฒนาบุคลากรทั้งพระทั้งญาติโยมทั้งผู้นำบุญกันตอนนี้พยายามจะรวมเครือข่ายทั้งหมดที่เราได้ทำมาตั้งนานนะฮะเกี่ยวกับเครือข่ายผู้นำบุญนะฮะก็จะมีในเรื่องของปัจจัยแล้วก็ทุนมาสนับสนุนในการสร้างเครือข่ายเยาวชนที่อยู่ในอุดมศึกษาซึ่งต่อไปก็จะเป็นกำลังเลี้ยวแรงสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายต่อไปตอนนี้ก็พยายามจับมารวมกันเพื่อที่จะอบรมแล้วก็สอนปฏิบัติธรรมเขาครับผมเครือข่ายเยาวชนที่อยู่ในระดับมัธยมต้นมัธยมปลายอย่างเงี้ยพยายามจะเอามารวมกันรวมทั้งถึงประถมนะฮะเอาครับมารวมไว้ที่ศูนย์นี้เพื่อที่จะได้เกิดการรวมตัวกันของบ้านมัธยมโรงเรียนให้เกิดขึ้นที่ศูนย์แห่งนี้แน่นอนว่าถ้ามีการอบรมอย่างนี้สถานที่จำเป็นมากมากที่จะต้องทำตอนนี้นะครับตอนนี้ที่สำคัญตอนนี้ก็คือตอนนี้เราขาดหอฉันหอฉันคือตอนแรกเนี่ยตอนนี้หอฉันณตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็จะเป็นหลังคาจากคือแรกๆที่ร่วมกันก็เอาไม้มาปักนะครับไม้เสาปักแล้วก็สร้างเป็นโครงหลังคาแล้วก็เอาจากมามุงนั่นคือหอฉันนั่นคือหอฉันเวลาญาติโยมใหม่ๆเข้ามาเขาจะถามอ้าวนี่ร้านค้าหรือเปล่าแล้วก็นี่แหละหอฉันก็ใช้ไปก่อนมีอะไรเราก็ใช้ไปก่อนใช้ไปอบรมไปใช้ไปอบรมไปตอนนี้มันประมาณ2ปีละพระเราก็เพิ่มมากขึ้นใช่ในอนาคตต่อไปก็กะว่าสิ่งที่สำคัญที่ต้องเริ่มทำนะตอนนี้คือตอนนี้เราขาดหอฉันครับผมก็เลยอยากจะทำหอฉันขึ้นมาก็ตั้งใจไว้ว่าคุยกับทีมงานเรียบร้อยครับจะสร้างหอฉันถาวรครับผมเพื่อรองรับพระได้สัก100รูปในอนาคตครับผมจะทำเป็น2ชั้นฮะเพื่อที่จะให้เป็นอาคารอเนกประสงค์ไปในตัวด้วยครับผมเพื่อสำหรับจัดกิจกรรมกับญาติโยมไปด้วยโอ้สาธุแปลว่าทิศทางที่ต้องทำนี่มีอีกเยอะเลยเรื่องการอบรมเรื่องสถานที่ทำไปใช้ไปทำไปใช้ไปแต่ว่ากฐินครั้งนี้ก็สำคัญต่อสำคัญมากๆฮะเพราะว่าจะได้เป็นสถานที่เพื่อใช้อบรมคนด้วยให้คนมาสั่งสมบุญด้วยพอเข้ามาเจอสถานที่ดีๆเขาได้ร่วมบุญได้ร่วมกิจกรรมต่างๆเขาก็จะเกิดความผูกพันกับสถานที่แห่งนี้ครับซึ่งเป็นสถานที่เนื่องด้วยนะมหาปูชนียาจารย์ก็เป็นเรียกว่าลูกหลานหลวงปู่คุณยายนี่แหละที่เกิดจากที่นี่แล้วก็กล่าวว่าและอีกอย่างนึงที่นครปฐมเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆวัดเราเองชั่วโมงเสร็จๆก็ถึงละอนาคตต่อไปเราจะต้องระดมคนที่นี่ไว้ก่อนรวมไว้ก่อนเพื่อจะได้ขับเคลื่อนเข้ามาที่วัดใช่ครับต่อไปโอ้แล้วที่สำคัญทีเดียวก็คือเนี่ยเดี๋ยวปลายปีนี้ต้นปีหน้าครับก็จะมีธุดงค์ธรรมชัยก็เส้นทางนี่แหละซึ่งก็เดินเข้านครปฐมเกือบ10วันทีเดียวเลยต้องรีบทำมวลชนอย่างเร่งด่วนเหมือนกันสาธุเอาละครับต้องฝากข้อคิดแล้วก็เชิญชวนเลยครับสำหรับกฐิน131วัดสุสาขาครับผมกฐินครั้งนี้นะพระอาจารย์และทีมงานก็อยากจะขอเชิญชวนลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายทั่วโลกนะที่มีเวลาหรือไม่มีเวลาก็ตามหากไม่มีเวลาก็ส่งใจแล้วก็ปัจจัยมาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะศูนย์แห่งนี้จะได้สำเร็จโดยเร็วพันเคยมีคนถามพระอาจารย์และทีมงานว่าศูนย์แห่งนี้จะสร้างเสร็จเมื่อไหร่จริงๆต้องบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยแล้วก็การระดมทุนต่าง
มันเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ครับมันได้มากน้อยเพียงไหนดังนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมบุญใหญ่นี้กันเพราะว่าบุญที่จะสร้างในปีนี้ก็คือหอฉันจะเรียกว่าเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำของพระเลยทีเดียวเป็นกำลังของพระของสมาชิกทั้งหมดทั้งศูนย์นี้ดังนั้นญาติโยมที่ได้มาร่วมบุญหอฉันนี้ก็จะเป็นบันไดสู่ความมั่งคั่งแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อายุขัยยืนยาวนานสร้างบารมีเผยแผ่วิชาธรรมกายไปได้ทั่วโลกเหมือนกันสาธุนั่นก็คืออีกหนึ่งศูนย์สาขานะครับที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมด้วยช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาและก็วิชาธรรมกายนะครับเราจะเห็นว่าภารกิจของเรานั้นมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้าเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับท่านใดพร้อมในเรื่องของกำลังกายก็ช่วยกายพร้อมกำลังใจช่วยใจถ้าพร้อมด้วยกำลังทรัพย์เราก็มาช่วยกันหรือว่าทุกสิ่งอย่างเรามารวมกันนะครับงานส่วนรวมของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่พระเดชคุณหลวงปู่ได้ฝากเป็นมรดกทำให้กับพวกเราจะช่วยกันใหญ่ก็จะเป็นไปได้และก็อย่างรวดเร็วเลยนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระอัศสุจิตโตประธานส่งศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมนะครับเจริญพรแล้วก็ครั้งหน้าจะเป็นที่ไหนอย่างไรก็มาตามชมกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญนะครับสาธุ